สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูของว่างทานเล่นที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับนั่นก็คือเมนูขนมปังกรอบเนยน้ำตาลครับวันนี้ Daddy จะแถมให้อีกรสชาตินึงก็คือขนมปังกรอบเนยถั่วด้วยนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็ทำครั้งนึงเนี่ยสามารถเก็บไว้ทานได้นานๆเลยนะครับเพื่อนๆใส่ขวดโหลหรือใส่ถุงซิปล็อกเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนๆเลยนะครับเป็นเมนูที่เด็กๆชอบมากๆอีกเมนูหนึ่งนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆทานกับชากาแฟหรือว่านมสดตอนเช้าๆเนี่ยก็เข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกจะเป็นเนยสดชนิดจืด150กรัมเนยถั่ว1ช้อนโต๊ะพูนๆนะครับต่อไปเป็นเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาน้ำตาลทราย80กรัมน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับต่อไปเป็นขนมปังชนิดแผ่นครับมาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำขนมปังมาหั่นเป็นชิ้นก่อนนะครับวันนี้แดดดี้จะหั่นเป็น2ชิ้นนะครับเพื่อนๆสามารถหั่นให้เล็กกว่านี้ได้นะครับบางคนจะหั่นเป็นแท่งยาวๆเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับจากนั้นเรานำมาวางเรียงบนถาดเพื่อที่เราจะไปตากแดดนะครับเราจะตากแดดเพื่อไล่ความชื้นนะครับแล้วก็เวลาเราไปอบเนี่ยจะทำให้ขนมปังเรากรอบได้นานขึ้นครับตากแดดประมาณ 20-30 นาทีนะครับแล้วแต่ความแรงของแดดนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าขนมปังเนี่ยมันจะกรอบขึ้นแล้วมันก็จะแห้งขึ้นแบบนี้นะครับระหว่างรอเรามาทำเนยสำหรับทาขนมปังกันนะครับวันนี้เราใช้เนยสดชนิดจืดนะครับเราจะตีเนยให้ละลายก่อนนะครับพอเนยละลายดีแล้วเราเติมน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือลงไปครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพอเราได้เนยน้ำตาลแล้วนะครับวันนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งเราจะใส่เนยถั่วอีกส่วนหนึ่งเราจะใส่น้ำผึ้งนะครับนี่นะครับส่วนนี้เราจะใส่เป็นรสชาติของเนยถั่วนะครับมันก็จะมีความหวานมันแล้วก็มีความหอมของเนยถั่วด้วยนะครับเราก็คนเนยถั่วให้เข้ากับเนยน้ำตาลนะครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับต่อไปเราจะทำเป็นรสชาติน้ำผึ้งนะครับเราก็จะนำเนยน้ำตาลที่เราผสมกันแล้วเนี่ยมาใส่น้ำผึ้งเพิ่มนะครับเพื่อนจะใส่น้ำผึ้งหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้เราใส่เพื่อมันจะได้มีความหอมเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นเราก็นำมาทาขนมปังได้เลยนะครับทาให้เต็มแผ่นเลยนะครับถ้าใครชอบหวานน้อยก็ทาให้บางลงหน่อยนะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับทาไปเรื่อยๆจนครบทุกแผ่นเลยนะครับพอครบทุกแผ่นแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเข้าเตาอบได้เลยครับวันนี้เราจะอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมแล้วก็ใช้เวลาอบประมาณ 10-15 นาทีครับก่อนเพื่อนๆจะอบเพื่อนๆวอร์มเตาอบไว้ก่อนประมาณสัก5นาทีนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็นำเข้าเตาอบได้เลยครับระหว่างรอเราก็จะมาทำรสเนยถั่วกันนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆเอามาทาให้ทั่วขนมปังเลยนะครับรสชาติเนี่ยแดดดี้ชอบเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามันมีความหวานมันแล้วก็มีความหอมของเนยถั่วด้วยนะครับนี่นะครับทาไปเรื่อยๆเลยนะครับทำไปเรื่อยๆจนครบทุกแผ่นเลยนะครับพอครบ 10-15 นาทีนะครับขนมปังของเราก็จะสุกพอดีเลยนะครับสังเกตว่ามันจะเหลืองแล้วก็กรอบนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องถึง15นาทีก็ได้นะครับถ้ามันเหลืองแล้วก็กรอบแล้วเพื่อนๆก็เอาออกมาได้เลยนะครับจากนั้นเราก็นำรสเนยถั่วเข้าไปอบต่อได้เลยครับใช้เวลาอบเท่ากันนะครับประมาณ 10-15 นาทีครับนี่นะครับรสเนยถั่วที่เราอบออกมาแล้วนะครับมันก็จะสีเข้มขึ้นนิดนึงนะครับพอเราอบเสร็จแล้วเรานำออกมาผึ่งลมไว้สักครู่หนึ่งนะครับให้ขนมปังเนี่ยมันคลายความร้อนแล้วมันก็จะกรอบขึ้นมากๆเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขนมปังกรอบเนยน้ำตาลใส่รสน้ำผึ้งแล้วก็รสเนยถั่วด้วยนะครับเพิ่มความหอมเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็เด็กๆ เนี่ยชอบมากเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือเก็บไว้ทานได้นานๆด้วยนะครับใส่ขวดโหลหรือใส่ถุงซิปล็อกเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทำทานทำขายก็ได้นะครับนี่นะครับตัวขนมปังเนี่ยก็จะกรอบแบบนี้เลยนะครับ
รสชาติหวานมากหวานน้อยเพื่อนๆสามารถลดแล้วก็เพิ่มได้นะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ